ป็นไงบ้างอ๋อพิมดาใช่ไหมคะติดโควิดมาแม่คือแม่ส่งของแม่ส่งของแล้วให้ทางนั้นเขาลงมารับค่ะคือเราก็เอารถไปส่งของเราเข้าไม่ได้แล้วอะไรแล้วเราก็ไม่อยากเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าดาเนี่ยเขามีบุญมากใช่ไหมเพราะเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าทุกวันนี้ดาเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งทางสำนักพระราชวังก็ยังดูแลอย่างดีไม่ว่าจะเป็นทุกอย่างทุกอะไรตอนนี้ก็แบบมาอยู่บ้านที่แบบมีความสุขเขาก็นอนหลับอยู่ดีมีสุขจะดูหน้าตาสดใสมากสดใสค่ะไปเยี่ยมมาล่าสุดคือไปเยี่ยมทุกครั้งดาเขาเป็นคนที่ต้องบอกว่าเขาเป็นคนที่เข้มแข็งแล้วเขาก็จะยึดถือในพระมหากรุณาธิคุณเขาเข้มแข็งแล้วเขาบอกว่าดาจะไม่ยอมตายหรอกดาจะเข้มแข็งเพราะว่าดาอยากจะอยู่ถวายพระพรพระองค์ท่านตลอดไปอันเนี้ยที่เราแบบฟังแล้วเราแบบซึ้งใจเพราะเขาจะเอารูปสมเด็จพระนางเจ้าสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะวางไว้บนหัวเตียงตลอดเวลาแล้วเขาก็เขียนการ์ดเขียนอะไรต่ออะไรถวายพระพรแต่รูปที่แม่ลงที่ตอนปีใหม่เขาดูน่าจะแม่ดีดาดูน่าจะสดใสแม่จะบอกให้นะว่าเขานอนโรงพยาบาลเนี่ยหน้าเขาตึงกับแม่อยู่นะใช่ดูเขาหน้าเขาไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวค่ะเขาสดใสเพราะว่าเขากำลังใจดีเขามีความรู้สึกว่าเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณแล้วเขาต้องมีชีวิตที่อะไรเพื่อจะตอบแทนพระองค์ให้พระองค์รู้ว่าเขาเข้มแข็งเขาต่อสู้ให้สมกับสิ่งที่เขาได้รับอย่างเวลาเราไปเยี่ยมเราคุยอะไรกันคุยกันสัพเพเหระเราจะไม่คุยถึงเรื่องป่วยเราไม่คิดว่าเขาป่วยทั้งสิ้นด่ามาลุกมาไปแต่งตัวเดี๋ยวไปเที่ยวกันเขาบอกป้าซื้อตั๋วเครื่องบินได้ดาวแล้วยังอยากไปนู่นไปนี่เราก็คุยกันอย่างนี้คือทุกอย่างมันก็เป็นอัตโนมัติเราไม่ต้องมาถามว่าเป็นไงเจ็บไหมนู่นนี่ไม่ต้องอะไรเลยคือเราอย่าไปคิดว่าเขาป่วยแสดงว่าณอาการวันนี้ดีกว่าอาการก่อนหน้านี้มากๆดีกว่ามากมานานแล้วค่ะดีกว่ามากมานานตอนอยู่โรงพยาบาลหมอพยาบาลก็ดูแลดีนะคะคนดูแลดีแต่ต้องยกย่องคนที่ดูแลจริงๆคือคุณเล็กคุณเล็กเนี่ยเป็นคนที่เขาอยู่ตลอด24ชั่วโมงไงแล้วแต่ทุกวันนี้เขามาอยู่กัน2คนใช่ไหมคะเขาก็ต้องทำทุกอย่างแทนเหมือนเป็นพยาบาลคนหนึ่งเลยใช่เป็นพยาบาลด้วยซักชั่นทำอะไรต่ออะไรเขาเป็นคนที่โอ้โหเราต้องยอมใจเขาจริงๆนะเขาอยู่24ชั่วโมงอยู่โรงพยาบาล13ปีในโรงพยาบาลจุฬานะคะ13ปีแล้วมาอยู่อย่างเงี้ยคิดดูว่าอดทนไหมล่ะคนเราที่จริงเราเป็นเพื่อนเรานับถือใจเรานับถือใจเด็กคนนี้คือเขาเป็นคนที่ดาเคยช่วยเหลือเขาพาเขาไปป่วยตอนป่วยไข้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขากลับมาตอนที่ดาป่วยแล้วเขาก็มาเหมือนกับว่าตั้งจิตว่าเขาจะดูแลดาจนกว่าจะตาย13ปีตั้งแต่ปี50นะคะตั้ง50ตั้งแต่โรงพยาบาลนู้นแล้วก็ย้ายมานี่มันปีนี้มัน63แม่อยู่ในช่วงชีวิตของพี่ดาแม่น่ะอยู่ในช่วงชีวิตของพี่ดามาตั้งแต่ปี47ที่ช่วยเหลือเขาที่เราเป็นเจ้าของไข้เขาตั้งแต่โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะเป็นตั้งแต่ปี47ถึงน้ำใจกำลังใจคือมันยังไงบ้างที่สู้มาจนสุดแบบอย่างบางคนอาจจะท้อแท้แต่ปีแรกๆที่รู้สึกว่าฉันเคยเดินได้ฉันเคยทำแต่อยู่ดีต้องมานอนแต่นี่13ปีแล้วเขาก็ยังคิดว่าเขาเข้าใจธรรมะนะคะแล้วเอาหนังสือเอาเทปสวดมนต์ไปให้เขาเขาเข้าใจในสัจธรรมแล้วเขาก็ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็สวดมนต์ไหว้พระไอ้การตรงนี้ที่ทำให้เขาคลายดาวมากกว่าคนเราแต่จริงๆเวลาเรามีอะไรเนี่ยถ้าเราสวดมนต์ทำสมาธินะคะคือนิ่งทำให้ใจมันนิ่งแล้วก็ทุกอย่างมันก็ล้วนเกิดแก่กรรมนะทุกอย่างมันก็เป็นไปแต่วันนึงมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นด้วยอะไรเรายอมรับสภาพได้นั่นแหละคือดีขึ้นใช่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากใจค่ะถึงได้บอกว่าเราเนี่ยต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่าประมาทนอนให้เยอะๆจะบอกให้ว่าเป็นมนุษย์เป็นคนเนี่ยนอนให้เยอะๆในช่วง4ทุ่มถึง3เป็นช่วงที่ร่างกายเราเนี่ยจะหลั่งสารและซ่อมแซมแต่ถ้าเผื่อเราไปนอน3ถึง
10โมง11โมงไม่มีประโยชน์เราต้องนอนในช่วงที่ร่างกายเราซ่อมแซมแค่3ชั่วโมงเต็มๆก็พอแล้วจริงๆน่าจะไม่ทันแล้วแม่ทันสิลูกเพราะว่าตอนนี้หนูทำงานหรืออะไรแต่ว่าพอขึ้นกว่านี้หน่อยเนี่ยอายุมากขึ้นกว่านี้หน่อยหนูต้องเป็นแบบนั้นเพราะแม่ถ่ายละครมาแม่จนถึงอายุ45นะที่ถ่ายถึงตี1ตี2อ่ะแต่ว่าแม่เป็นคนที่ว่าวันที่ไม่ถ่ายแม่ไม่เที่ยวก็คือซ่อมแซมเราซ่อมแซมชดเชยเราชดเชยไปแต่พอมาถึงตอนนี้ปุ๊บเนี่ยวันที่เราไม่ถ่ายเราก็นอน4ทุ่มนะเราก็นอน4ทุ่มจะตื่นตี3ตี4ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแล้วก็ทานอาหารเช้าให้เยอะที่สุดอาหารเช้าเนี่ยให้เป็นมือสำคัญมือสำคัญเลยแล้วมันจะไปช่วยทั้งเผาผลาญทั้งบำรุงสมองทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมื้อเช้ามื้อสำคัญคนชอบทานกาแฟก่อนนะให้ตื่นซึ่งมันผิดลูกทานโจ๊กทานอะไรก่อนก็ได้ทานอาหารซะก่อนทานอาหารก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันเวลาไปเจอเยี่ยมแม่เนี่ยเขาดูทีวีเขาคิดถึงกันเธอดูเพื่อนเพื่อนในรุ่นเดียวกันเล่นละเขาไม่คิดถึงใครเลยเขาจะมีแต่ว่าคิดถึงตัวน้ามานะแค่เนี้ยแต่เขาก็จะดูละครอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะดูละครดูอะไรของเขาไปค่ะเขากลายเป็นผู้ชมแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะตรงนั้นแล้วก็เราก็จะวิดีโอคอลกันตลอดตอนที่โควิดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเราใช้วิดีโอคอลเพื่อจะได้เห็นหน้าไงเขาเราก็จะถามว่าโอเคไหมโอเคเขาก็จะแหมเขาก็สมัยใหม่นะมินิฮาร์ดเขาก็อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่สาวยุคใหม่ใช่เขาก็จะอะไรอย่างเงี้ยน่ารักแล้วเขาก็แบบมาคิดถึงคิดถึงแล้วก็บอกช่วงนี้อย่าเพิ่งฝนตกเพราะว่าเดี๋ยวเกิดไม่รู้ว่าเชื้ออะไรใช่ไหมคะต้องรู้สึกไหมว่าเราไม่เคยทิ้งเพื่อนคนนี้เลยไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีเราก็ยังรู้สึกว่าเขาก็คือคนสำคัญในทุกเทศกาลที่เราจะต้องไปนะไม่มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่มีลูกนะเราไม่มีลูกแล้วเราชุบเลี้ยงเขาอะในความรู้สึกจากที่เขาแบบเดินไม่ได้มาเดินมาเดินมันเหมือนกับเขาเป็นลูกเราเลยนะมันเหมือนเขาเป็นลูกเราเลยนะตรงเนี้ยความรู้สึกเหมือนกับผูกพันเหมือนกับเราดูแลลูกเราต้องอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเด็กใหม่แล้วไงต้องเปลี่ยนแพมเพิร์ตต้องทำอะไรอย่างเงี้ยไงคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็เติมเต็มซึ่งกันและกันนะคะต้องเสียใจกับความหวังดีที่เราทำไปจะไปจับผิดตลอดเวลาไม่อะลูกมันไม่มีบารมีไม่เกิดเอาจริงๆนะคะคือเรายึดหลักของธรรมะว่าการเวลาเนี่ยมันจะพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างเลยไม่ต้องอะไรหรอกมาอยู่บัดนี้แล้วเนี่ยจะทำเพื่ออะไรเองอะมันไม่ต้องไปทำเพื่ออะไรแล้วคนมาสัมภาษณ์แม่ยังไม่อยากจะให้สัมภาษณ์เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูก็เป็นพระองค์ท่านใช่ไหมคะแต่บางทีที่เราอยากจะพูดเพื่อว่าเราอยากจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยราชวงศ์เลยนะถ้าจะต้องพูดไปตรงนี้คือซัพพอร์ตผู้คนมากมายสิ่งที่เราได้รับคือกับเพื่อนของเราโดยตรงเนี่ยกี่ปีก็ยังทรงพระกรุณาอยู่มันมีเพื่อนคนนี้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงเขาก็มีความสุขในไม่มีละค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงละมีพร้อมทุกอย่างวันนี้จะต้องการอะไรต้องการอะไรก็ได้ทุกอย่างที่ผู้ป่วยติดเตียงพึงจะมีพออะไรขาดทางสำนักพระราชวังก็ส่งมาให้ก็ดูแลแต่สีหน้าดูไม่เหมือนผู้ป่วยติดเตียงเลยนะสีหน้าดูยิ้มแย้มเหมือนจะนอนแบบไม่มีบิดเบี้ยวไม่เคยมีอะไรเลยแล้วก็แบบผิวเต่งตึงงามสวยสมบูรณ์นะสวยค่ะ